สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูอร่อยๆง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำผัดมะเขือเทศใส่ไข่ค่ะหรือว่าไข่ผัดมะเขือเทศก็แล้วแต่จะเรียกนะคะเป็นเมนูอร่อยๆง่ายๆอีกหนึ่งเมนูค่ะดูสีสันและหน้าตาก็สวยงามน่ารับประทานดีแต่ว่าวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่เยอะด้วยค่ะสำหรับเมนูเช้านะคะที่เราบางทีเรานึกไม่ออกเช้าๆทานอะไรดีนะอันเร็วๆเราก็จับมะเขือเทศมาผัดกับไข่ทานกับข้าวสวยร้อนๆเราก็จะได้หนึ่งเมนูอาหารเช้าอร่อยๆง่ายๆไปอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้ก็จะมีไข่ไก่ค่ะมะเขือเทศนะคะวันนี้ใช้มะเขือเทศขนาดกลางๆนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากก็ประมาณ3ลูกค่ะต้นหอมซอยนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะละลายน้ำเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนผัดมะเขือเทศนะคะหอมใหญ่หั่นเล็กๆหรือจะสับเอาก็ได้นะคะน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเอาไว้ใส่ตอนผัดเพื่อไม่ให้น้ำซอสของเราแห้งเกินไปนะคะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะเอาไว้ปรุงรสค่ะซอสมะเขือเทศค่ะนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็ประมาณสัก1ช้อนเศษๆนะคะพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยค่ะเอาไว้ปรุงรสนะคะวัตถุดิบที่ใช้มีแค่นี้เองค่ะวิธีทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราตีไข่รอไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราไปผัดมะเขือเทศกันค่ะใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ผัดหอมใหญ่ค่ะพอหอมใหญ่ของเราเริ่มใส่เราก็จะใส่มะเขือเทศตามลงไปนะคะพอใส่มะเขือเทศตามลงไปเนี่ยเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเทศของเราเนี่ยเละจนเกินไปค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะน้ำตาลค่ะซอสมะเขือเทศนะคะน้ำเปล่าค่ะเกลือป่นเล็กน้อยนะคะพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็ชิมรสเอานะคะชอบรสประมาณไหนเดี๋ยวเราก็เติมลงไปพอมะเขือเทศของเราเริ่มนุ่มลงเล็กน้อยเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปค่ะจากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะพักรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดไข่กันต่อค่ะใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะทำแบบแล้วก็คนเร็วๆค่ะให้ไข่มีลักษณะเหมือนไข่คนนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็ผัดพอเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเราลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเมนูนี้ไม่ยากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในวิดีโอถัดไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ